งบกลางที่ใช้ชื่อว่าค่าใช้จ่ายในการบรรเทาแก้ไขปัญหาโควิด -19 นั้นถูกใช้ไปทำอะไรบ้างมีค่าใช้จ่ายในการจัดทำ State Quarantine 1,613 ล้านบาทอันนี้เริ่มเอ๊ะนะคะเพราะว่าอนุมัติให้กับสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมซึ่งในความเป็นจริงแล้วถ้าวัดจากความเชี่ยวชาญต่างๆและความเกี่ยวข้องไม่น่าจะเป็นกระทรวงกลาโหมหรือไม่ที่ทำหน้าที่นี้แต่เมื่อเป็นงบกลางที่เป็นอำนาจเต็มของนายกรัฐมนตรีอะไรก็เกิดขึ้นได้แบบนี้คือการเซ็นเช็คเปล่าให้กับนายกรัฐมนตรีโดยที่ไม่ได้มีการตรวจสอบอย่างถี่ถ้วนจากรัฐสภาใช่หรือไม่ฉันขอสงวนความเห็นเพื่อตัดงบประมาณตามมาตรา6นะคะงบประมาณรายจ่ายงบกลางลง 20,000 ล้านเหลือ 551,047 ล้านเศษนะคะโดยมีเหตุผลดังต่อไปนี้ค่ะในปีนี้นะคะมีการเพิ่มรายการนะคะตามมาตรา6นะคะเป็นมาตราเป็นรายการที่ 3/1 ค่าใช้จ่ายในการบรรเทาแก้ไขปัญหาและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019เพิ่มขึ้นมานะคะเป็นจำนวนเงิน 16,362 ล้านบาทเศษนะคะโดยที่ในความเป็นจริงแล้วในปีนี้ก็มีการตั้งเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินจำเป็นอยู่แล้ว 89,000 ล้านบาทซึ่งดิฉันก็คิดว่าน่าจะจำเป็นมากจนเกินพอแต่เมื่อกรรมธิการพิจารณางบประมาณแล้วเสร็จนะคะและมีการตัดลดงบประมาณลงก็ได้มีการโอนเพิ่มมาที่รายการใหม่รายการนี้นะคะซึ่งมันมีปัญหาในหลายๆเรื่องนะคะเรื่องแรกนะคะการใช้งบกลางนะคะเป็นการให้อำนาจในการเห็นชอบโดยสมบูรณ์แก่นายกรัฐมนตรีนะคะทำให้กระบวนการตรวจสอบต่างๆนี่เป็นไปได้อย่างยากลำบากมากนะคะสำหรับการแก้ไขปัญหาโควิดถึงแม้ว่าเราจะทราบดีว่ามันเป็นปัญหาใหญ่เป็นปัญหาหนักที่ประเทศกำลังเผชิญแต่ดิฉันเองไม่ได้กังวลมากเพราะว่าสภาแห่งนี้เองก็เพิ่งจะอนุมัติพ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินไปอีก 500,000 ล้านบาทดังนั้นประเด็นเรื่องของงบประมาณไม่เพียงพอในการแก้ไขปัญหาโควิดคงไม่ใช่ปัญหาสำคัญปัญหาคือการใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพน่าจะเป็นประเด็นมากกว่าทีนี้มาดูกันนะคะว่างบกลางที่ใช้ชื่อว่าค่าใช้จ่ายในการบรรเทาแก้ไขปัญหาโควิด-19 นั้นถูกใช้ไปทำอะไรบ้างนะคะโครงการใหญ่ๆนะคะจะมีการเบิกจ่ายจะมีการอนุมัติโดยตรงที่ดิฉันสามารถสืบค้นได้โดยตรงจากมติครม.ไม่ว่าจะเป็นงบที่อนุมัติให้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติในการตั้งด่านในการซื้อหีบลวดหนามนะคะเพื่อกันชายแดน393ล้านบาทมีการอนุมัติให้กับกรมราชทัณฑ์ค่ะในการแก้ไขปัญหาโควิดในเรือนจำซื้อชุดตรวจซื้ออุปกรณ์ทำโรงพยาบาลสนามและวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ของกรมราชทัณฑ์312ล้านบาทอันนี้ก็พอเข้าใจได้มีค่าใช้จ่ายในการจัดทำ State Quarantine นะคะ 1,613 ล้านบาทอันนี้เริ่มเอ๊ะนะคะเพราะว่าอนุมัติให้กับสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมมาทำ State Quarantine ซึ่งในความเป็นจริงแล้วถ้าวัดจากความเชี่ยวชาญต่างๆและความเกี่ยวข้องไม่น่าจะเป็นกระทรวงกลาโหมหรือไม่ที่ทำหน้าที่นี้แต่เมื่อเป็นงบกลางที่เป็นอำนาจเต็มของนายกรัฐมนตรีอะไรก็เกิดขึ้นได้แบบนี้มันจะยิ่งไม่สับสนเหรอคะไหนบอกว่าเงินกู้จะใช้โดยที่ไม่ซ้ำซ้อนกับเงินที่เป็นงบประมาณแผ่นดินไม่ใช่เหรอคะจะอนุมัติแบบนี้ทำถูกต้องแล้วหรืออย่างไรชื่อมันก็บอกว่าควรจะใช้สำหรับการฉุกเฉินจำเป็นจริงๆแต่เราก็ยังเจอว่ามีโครงการหน้าสุดท้ายนะคะมีโครงการซ่อมสร้างถนนมากถึง180โครงการเป็นโครงการทำแหล่งน้ำประปาแหล่งน้ำและประปา250โครงการโครงการเหล่านี้มีความจำเป็นเร่งด่วนอย่างไรและการที่เรายิ่งเพิ่มงบกลางตรงนี้เข้าไปให้มากขึ้นเป็น 16,000 ล้านบาทก็เท่ากับว่าในส่วนของเงินสำรองฉุกเฉินก็จะสามารถมีพื้นที่มากพอที่จะนำไปใช้ทำโครงการอะไรก็ได้ที่อยู่ในอำนาจการเห็นชอบของนายกรัฐมนตรีใช่หรือไม่แบบนี้คือการเซ็นเช็คเปล่าให้กับนายกรัฐมนตรีโดยที่ไม่ได้มีการตรวจสอบอย่างถี่ถ้วนจากรัฐสภาใช่หรือไม่จึงเป็นเหตุให้ดิฉันขอตัดลดงบประมาณลง 20,000 ล้านในส่วนของรายการที่ 3/1 และรายการที่10ของมาตรา6ของร่างพรบฉบับนี้ค่ะขอบคุณค่ะเพราะโลกแห่งข่าวสารไม่หยุดนิ่งคุณจะไม่ตกข่าวเมื่อคุณเชื่อมต่อเรา News 1ทาง Facebook กดไลค์กดแชร์เพจ News 1ทาง YouTube กด Subscribe หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนทาง Channel News 1
พียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ